สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานจูพิเตอร์บไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะดึงเอาภาพนะครับที่แชร์ผ่านตัว Microsoft OneDrive นะครับเข้ามาใส่ในตัวจู p ิเตอร์โน้ต o ุ๊กของเราโดยจะแสดงให้เห็นถึงการดึงแบบธรรมดาการดึงเข้ามาแล้วมีการตกแต่งอย่างเช่นใส่กรอบเข้าไปหรือว่าดึงเข้ามาแล้วเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นแบบจากรูปปกตินะครับ ให้กำหนดให้เป็นเหมือนกับเป็นวงกลมแบบนี้นะฮะ,อะลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวอันนี้ผมลบทิ้งก่อนละกันนะครับอันที่ทําไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นมานะครับแล้วต้องม,มาที่ OneDrive อันนี้ผมก็ใช้ OneDrive แบบปกติที่เขาแถมฟรีเลยนะครับแล้วผมก็มีการเอารูปบางรูปนะครับใส่เข้ามาในตัว OneDrive ะนะฮะอันนี้แล้ววิธีการนะครับอย่างเช่นผมต้องการเอารูปใบไม้นี้ละกันนะครับ บไม้นี่คลิกมาดูก่อนเราคลิกเข้ามาเราจะเห็นรูปนี้แล้วในนี้จะเห็นตรงนี้นะครับเขียนว่า embed ตรงนี้นะฮะให้เราคลิกตรงนี้1ครั้งและในนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะ copy ตัวโค้ดตรงนี้เนี่ยโค้ดตัวนี้ก็คือตัวรูปภาพนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้1ครั้งแล้วก็ copy เลยตรงนี้เราไม่ต้อง include html tags นะครับเราเอาแบบนี้ก่อนเวอร์ชันแรกพอ copy อ,อันนี้มาได้ เราก็กลับมาที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ผมก็ insert ตัวเซลล์นะครับแล้วก็แก้ตรงนี้เป็นมาร์กดาวในมาร์กดาววิธีการใส่รูปที่มาจากเว็บนะฮะเราก็ใส่ตัวเครื่องหมายตกใจแล้วก็วงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีวงเล็บแบบธรรมดาแล้วภายในวงเล็บแบบธรรมดาเนี่ยเราก็แปะตัว url เนี่ยที่เรา copy มาจากตัว one drive เข้าไปแล้วก็ run นะฮะเห็นไหมครับ เราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมกลอับอันนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวรอนะครับอ่าเราก็จะเห็นตรงนี้ก็คือโค้ดที่ใช้นะครับและนี่คือผลลัพธ์ก็ได้เป็นรูปใบไม้ออกมานะฮะซึ่งตัวพวกนี้นะครับเราจะทำกับไฟล์ที่เป็น jpeg หรือ png ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้ผมปิดตัวนี้ไปนะครับ แล้วก็ตัวรูปนี้นะครับแหม่มโพดัมเนี่ยตัวนี้เป็น PNG นะครับผมก็คลิกเข้าไปวิธีการเหมือนเหมือนกันเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ m m b e d ตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ Copy ตัวนี้ URL อันนี้แล้วก็กลับมาที่โน้ตบุ๊กของเรานะครับ Insert Cell แล้วก็ทำเป็น Markdown นะครับจะกด Escape M หรือว่ามาคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะ แล้วผมก็ทําเหมือนเมื่อกี้นะครับใส่เครื่องหมายตกใจวงเล็บแล้วก็วงเล็บแบบนี้แล้วก็แปะตัว URL เข้าไปแล้วก็รันเห็นไหมครับเราก็จะได้อันนี้เป็นตัว PNG อ่าคราวนี้เดี๋ยวมาดูเทคนิคเพิ่มเติมอย่างเช่นในรูปนี้หากผมต้องการที่จะ r ีไ i z e รูปนะครับปรับขนาดของรูปเนี่ยคือถ้าเราใช้แบบสไตล์ Markdown นะครับสัญลักษณ์ m a r ์ d o า n ในการใส่ image เนี่ยเราจะปรับตัวรูปเนี่ยไม่ได้นะครับไซส์ของมันเนี่ย คือเราควรจะใช้วิธีนี้นะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเซลล์ตรงนี้เป็น markdown เดี๋ยวดูนะครับแล้วผมกลับมาที่ตรงนี้ใหม่ตัว one d r i v e ผมแล้วก็กลับมาที่รูปใบไม้ My, ตรงนี้นะคลิกไปอ่าคันนี้เราก็มา embed ใหม่นะฮะตรงนี้คันนี้เนี่ยให้เราคลิกตรงนี้นะครับ include ตัว html tag นะครับติกไปคันนี้มันจะสร้างตัว image tag เข้ามานะครับแล้วเราก็กรอบตัวนีน้เรากรอบตัวนี้มาแล้วเราก็มาแปะเข้าไปในตัว markdown c e ซ l ของเราคานนี้ตัวนี้มันคือ HTML นะครับเพราะตัว markdown c e ซ l เนี่ยสามารถรองรับโค้ดของ HTML ได้ด้วยและในนี้มันก็จะมีบอกขนาดมาให้นะครับเดี๋ยวเ,าเอา default ของมันดูก่อนนะครับแล้วเราก็รันเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นรูปใบไม้ตรงนี้ออมาคาวน,นี้ผมบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวผมกรอบปีรูปใบไม้นี้เอีกรูปหนึ่งนะครับจะได้เห็นโค้ดนะฮะ เราก็สามารถบอกความกว้างสมมติผมเอาลดลงเหลือแค่400ละกันเราบอกแค่ความกว้างไม่ต้องบอกความสูงก็ได้นะครับคือถ้าเราไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันก็จะทําการคํานวณความสูงตามสัสดส่วนของภาพให้เองอ,อันนี้ดูนะครับลันตัวนี้เห็นไหมครับรูปเราเนี่ยเหลือเป็นขนาดแค่หนึ่งในสีละเพราะเราลดความกว้างลงเหลือครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมทํานี้เลยครับผมอยากจะให้ดูตัว รอโคด้ดนะโค้ดอันนี้ก็เป็น Image แล้วก็มี Source ใช่ไหมครับแล้วก็แบบนี้เนี่ยแล้วตัวสำคัญก็คือตัววิ t หากันนี้เราตกแต่งอีกเล็กน้อยนะครับผมขอ Copy ตัวใบไม้อันนี้มานะครับแล้วผมบอกว่าอยากจะใส่ขอบเป็นสีดำๆหน่อยนะครับผมบอก b o r d e ดแล้วเอาความกว้าง5แบบนี้ดูนะฮะเห็นไหมครับเราได้ก,กรอบสีดำๆขึ้นมาแล้วหรือว่าผมบอกว่าตรงนี้นะครับ ผมใส่สไตล์เข้าไปนิดหน่อยนะครับอยากจะให้มันมนๆนะครับโค้งๆเนี่ยผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับสไตล์ก็คือ border radius นะครับเอาสมมุติว่าสัก10%ดูนะครับแบบนี้ดูนะฮะเห็นไหมครับสังเกตรูปนี้กับรูปนี้นะครับรูปนี้จะมีขอบละอันนี้รู้สึกว่าเยอะไปเอา5%พออ่าเห็นไหมครับเราก็ได้แบบนี้ออกมานะฮะ หรือว่าตรงนี้นะครับขอบของเราเนี่ยเราบอกบอร์เดอร์ตรงนี้ไม่เอาก็ได้เดี๋ยวนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมครับมันก็มนๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีตีเส้นดําแค่นั้นเองอ่ะคันนี้นะครับเราจะทําให้เป็นวงกลมเนี่ยครับจะทํำยังไงร,รูปที่เป็นวงกลมแนะนํานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหารูปที่มีสัดส,ส่วนเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเช่นรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ร,รูปต้นฉบับเนี่ยจะตุรัสเลยแบบนี้เนี่ยจะทําให้เป็นวงกลมง่ายเพราะสัดส่วนมันจะง่ายนะครับผมก็เลือกรูปนี้แล้วก็มา embed ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ include ตัว html tag นะครับติ๊กตรงนี้เราจะได้เป็น image tag ของ html นะแล้วเราก็กลับเปลี่ยนนี้มาแล้วเราก็กลับมาในนี้ของเรานะครับสร้างเป็นตัว markdown นะฮะ แล้วก็แปะเข้าไปอ่ะเอา default มันก่อนอ่ะเราจะได้รูปแบบนี้นะครับขนาดเท่าของจริงของจริงมันคือ800คูณ8 0 0อันนี้เดี๋ยวผมเอาเหลือแค่300ให้ดูแล้วกันตัวไฮไม่ต้องบอกนะครับเพราะเราจะให้มันคำนวณตามสัดส่วนเองเพราะแบบนี้เนี่ยรูปจตุรัสเดี๋ยวตัวไฮจริงจริงๆไม่บอกมันก็คือเท่ากับ300นั่นเองแบบนี้อ่าพอได้แบบนี้คันนี้ ผมกับเมกรูปหนึ่งคันนี้จะทําเป็นกลมๆนะครับรูปนี้เป็นกลมๆเนี่ยเราก็ใช้แบบเมื่อกี้เลยนะครับบอกสไตล์เข้าไปตรงนี้แล้วก็ Bord e r ขีด radius คแล้วก็เนี่ยห้ดูนะครับมันควจะได้กลมๆถ้าแบบนี้นะครับหลันเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเนี่ยพอาเรเดมันจะบีบเข้ามา50%ก็จะได้กลายเป็นกลมๆแบบนี้ พวกนี้ไปลองเล่นดูได้นะครับอย่างเช่นเราบอกไม่อยากเอาแบบนี้เอาสัก3 0ดูเป็นยังไง3 0จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับสังเกตว่า30 40 50มันก็จะกลายเป็นกลมๆเนี่ยซึ่งแบบนี้จะเหมาะสําหรับรูปที่เป็นตัวอย่างที่บอกนะครับไซส์ของรูปเนี่ยเข้ามาเป็นแบบจัตุรัสอยู่แล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูรูปหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ close ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่รูปต้นฉบับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็ embed ไป แล้วก็มา Generate ตัว HTML ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ Include ตัว HTML tag นะแล้วเราก็ Copy ตัวนี้แล้วเราก็กลับมาที่ตัวนี้ของเราตรงนี้ผมเติมเซลล์ markdown เข้าไปอีกอันหนึ่งแล้วก็แปะเข้าไปเข่าไหมครับอันนี้เป็นรูปไซส์ต้นฉบับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสไตล์นะฮะ แล้วก็บ o r เดอร์เห็นไหมครับได้เป็นแบบนี้แล้วเราถ้าอยากจะใส่สมมติตรงนี้เอาเล็กๆหนะ่อยเอา400ก็พอแล้วก็ตรงนี้ผมก็บอกว่าใส่ b o r d เดเอาตีเส้นบางๆนะครับเท่ากับ2แบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการเอารูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น jpeg หรือ png แล้วก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับ อาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาเทคนิคการดึงเอาไฟล์รูปภาพที่ถูกแชร์ผ่านตัว Microsoft OneDrive ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ